สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนสองของซีรีส์ที่มีชื่อว่าคัมภีร์กุรอานแผนที่บอกทางสู่ความสําเร็จของท่านอับดุลเบีมัมัตสอลัอยสลัมนะครับซีรีส์นี้ผมจัดทําขึ้นเพื่อจะอธิบายให้เห็นว่าความสําเร็จของท่านอับดุลเบีมามัตสัมที่ชาวตะวันตกเขายกย่องนะครับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลก นะครับมาจากคัมภีร์กรานลว้ลวนๆเลยเพราะว่าทาริเบสซามดังที่เราได้รู้กันนะครับและชาวตะวันตกที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้เหมือนกันว่าทาริเบวซามเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาจากอัลสุบลลาห์ผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับคือคัมภีร์กรานเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมชั้นเลิศซึ่งอัลสุบลลาห์ผู้เป็นเจ้าของวัจนะในคัมภีร์กรานได้ท้าทายมนุษย์ว่าถ้าเก่งจริงนะครับให้แต่งมาสักประโยคนึงหรือว่าตอนหนึ่งให้เหมือนกับคัมภีร์กราน สุดวันนี้ก็ยังไม่มีใครรับคําท้าเทอรัลวลาได้ทรงกก่าไว้ในคัมภีร์อกุรอานนะครับแล้วคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พยายามทําความเข้าใจว่าแผ่นดินที่ท่านในเบียม์มุสลิมเกิดขึ้นมาครับก็คือแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยทะเลทรายแล้วก็หินที่บางที่ก็ไม่สามารถจะปลูกพืชอะไรได้เลยแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วย อิทธิพลของมหาอจัาจทั้งสองนะครับคือมหาอจัาจโรมันไบแซนไทน์การอาณาจักเรเปอร์เซียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับและทั้งสองมหาอจัาจนี่ก็พยายามแผ่ขยายอิทธิพลแย่งชิงอํานาจกันนะครับเข้ามาอย่างคาบสมุทรอาหรับนะครับโดยอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับแผ่อิทธิพลเข้ามาในแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็มาทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ทางด้านตะวันตกของ แผ่นดินอาหรับนะครับในขณะที่อาณาจักรเบอร์เซียก็แผ่อิทธิพลเข้ามานะครับในคาบสมุทรอาหรับนะครับเข้ามาถึงทางตอนใต้ของเมืองเยเมนนะครับแล้วว่าแผ่นดินที่สําคัญที่สุดนะครับที่สองหาอำนาจเกิดอาณาจักรไบซันทนยกับเบอร์เซียเนี่ยเขาแย่งชิงกันนะครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าอัชชามซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประกอบไปด้วยประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ ปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ตางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับนี่คือสภาพทั่วไปที่ขาดเวลาผมได้ชี้้เห็นว่าเป็นอิทธิพลที่แวดล้อมคาบสมุทรอาหรับนอกจากนี้แล้วนะครับในแอฟริกาตรงข้ามกับคาบสมุทรอาหรับนะครับก็ยังมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าอาณาจักรอักุมเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ซึ่งตอนนั้น รับนับถือศาสนาคริสต์นะครับซึ่งผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของพระเยซูนะครับคือพระเยซูหรือนบีอิาสานในสามเนี่ยสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าคําสอนได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นนับถือพระเจ้าสามองค์แล้วก็ศาสนาคริสต์ที่นับถือพระเจ้าสามองค์เนี่ยนะครับก็เป็นศาสนาทางราชการาก้อนจักรรมันไบแซนไทน์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงสภาพทาง ภูมิประเทศของอาหรับนะครับก่อนที่ท่านเตมิอซัมจะเกิดแล้วก็จะพูดถึงกลุ่มชนนะครับที่มีอิทธิพลอยู่ในแผ่นดินอาหรับก่อนหน้าการเกิดของท่านเตมิบอมัดสลัยสลัมนะครับหากว่าเราดูจากแผนที่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแผ่นดินอาหรับเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลแดงทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านตะว,วันตกแางด้านขวาก็จะจักรเปอร์เซีย ทางใต้ก็เป็นทะเลอาหรับนะครับแล้วก็ในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยชนท้องถิ่นนะครับที่มาอาศัยอยู่แต่เดิมนะครับเมืองที่สําคัญในเวลานั้นนะครับก็คือเมืองมะกาที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เมืองมักาเนี่ก็มีประวัติเก่าแก่ซึ่งผมจะยังไม่เล่าในตอนนี้นะครับแต่ชาวอาหรับเนี่ยรู้จักเมืองมะกาว่าเป็นจุดศูนย์กลาง ทางด้านศาสนานะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของกาบะห,หรือใบตุล้อที่นบ,บีอิบราฮิมอะลัยสลามเนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็ผู้คนก็มาทำฮัชกันทุกปีที่เมืองมักกะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านความเชื่อทางด้านศาสนาของคนอาหรับทั่วประเทศแล้วเนี่ยมักกะก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้านะครับเพราะว่าเวลาชาวมักกะมาทำฮั์นะครับจะมาจากทั่วทุกทิศในแผ่นดินอาหรับแล้วก็มานำสินค้า ขายกันนะครับในนครมักกะเพราะนั้นมักกะจึงเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้าการพาณิชย์แล้วก็ทางด้านศาสนาไปพร้อมกันในขณะที่มักกะเนี่ยนะครับไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าทางตอนเหนือขึ้นไปที่มาดีนะเนี่ยนะครับประมาณสัก400กิโลเมตรจากมักกะขึ้นไปตอนเหนือเนี่ยนะครับเดิมทีก็เป็นชื่อเมืองยัสริบปัจจุบันก็ชื่อเมืองมาดีนะก็ยังสามารถที่จะทาการเพาะปลูกได้เหนือขึ้นไป นะครับจากเมืองีคือเมืองตออิฟนะครับก็เป็นเมืองที่สามารถจะเพาะปลูกได้แล้วก็อากาศดีนะครับก็ชาวอาหรับนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานการอยู่แถบตะวันตกของคาบสมุทรแล้วก็อาชีพของชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็ทําการค้ากันทีนี้แผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่ชาวอาหรับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ย ที่มาอยู่ในมักก้ในมาดีนาเนี่ยนะครับอบพยพมาจากทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับซึ่งมาก่อนเนี่ยเป็นอาณาจักรเฮมยาร์นะครับแล้วอาณาจักรเฮมยาร์เนี่ยนะครับก็เป็นอาณาจักรที่สืบต่อมาจากอาณาจักรเก่าแก่ซึ่งหลายคนถ้าหากว่าได้เรียนประวัติศาสตร์คงจะได้ยินเรื่องราวของนบีสุลัยมานอะลัยฮิสลาลมนะครับซึ่งอยู่ในดินดแดนปาเลสไตน์อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ในคัมภีร์กุรอานเรียกว่าสะบะนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ที่เมืองนี้นะครับ,ม,นนรบมีราชินีคนหนึ่งที่เครารพกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เมื่อท่านนาบีสุลัยมานทราบเรื่องนี้นะครับก็ได้ส่งจดหมายโดยให้นกฮุดฮุดเนี่ยข้าบไปนะครับเชิญชวนให้ราชินีชีบ้านะครับได้หันมาเคารพสักการะอลัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียว ดังนั้นทางด้านทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับเริ่มรู้จักการศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวตั้งแต่สมัยของราชินีชีบ้านะครับแต่ว่าหลังจากราชินีชีบ้านียได้จากโลกนี้ไปนะครับผู้คนก็หลงผิดแล้วก็หันไปเคารพกับไหว้บูชาอะไรต่างๆนะครับเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เวลานบีีไม่อยู่แล้วนะครับผู้คนก็จะหลงลืมแนวทางที่นบี นำมาสอนนะครับทีนี้ในอนาณาจักรหิมยารดเนี่ยนะครับม,มีเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งที่เรียกว่าเขื่อนมาริบเป็นเขื่อนเก่าแก่เป็นเขือเเเ่อนที่ใหญ่มากในวัลานั้นนะครับซากของเขื่อนนี่ย,ยังอยู่นะครับเขื่อนนี้ก็เป็นที่กักน้ําเอาไว้แล้วก็ทําให้อาณาจักรหิมยาตดเนี่ยนะครับทำการเกษตรได้อุด,ดมสมบูรณ์ แต่ว่าเนื่องจากผู้คนเนี่ยเคารพกับไหวบูชารูปปั้นนะครับอัสมาลาก็เลยลงโทษจนเขื่อนเนี่ยแตกจากแผ่นดินไหวเพราะเขื่อนแตกนะครับผู้คนก็ไม่มีน้ําทำอาหารกินไม่ได้ทะเลสายแห้งแล้งนะครับเพราะนั้นผู้คนเนี่ยนะครับก็อบพยพขึ้นมานะครับแยกย้ายกันไปส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่มักกะส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ยาสริบหรือว่ามาดินะส่วนหนึ่งนี้ก็เลยขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศโอมานซึ่งเป็นอชุมทางการค้าอีกแห่งหนึ่งนะครับในคาบสมุทรอาหรับก่อนที่ท่านเบีบอมอตสลัยสลัมนะครับนอกจากชาวอาหรับอูเมเนนะครับที่อพยพขึ้นมาทางตอนเหนือมาตั้งถิ่นฐานในเมืองมาดีนาในเมืองมักกะและในโอมานแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าบันีอิสราอ,อีนนะครับเพื่อบันีอิสราอีนก็คือลูกหลานของนบียากูบอะเลฮิสลามซึ่งเป็นหลานของนบีอิบรอฮิมอะเลฮิสลามนะครับลูกหลานของนบียากูบได้ชื่อว่าบันีอิสราอ,อีนนะครับเ,เป็นชนชาติที่เขาแก่นะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ การผจนภัยอันยาวนานนะครับเรื่อยมาตั้งแต่สมัยนบียูซุกนบีมูซาอลัยสลามนบีดาวูดนบีสุไลมานนะครับจนกระทั่งมาถึงหลังสมัยของนบีอีสาอลัยสลามนะครับพวกบันีอิสราเอลซึ่งหลายเผ่าหลายกลุ่มได้หลงผิดไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคำีร์ตรอ,อตรคำีร์ซาบูร นะครับก็ได้ถูกทำลายไปนะครับถูกโจมตีเพราะนั้นพวกบัณีิอิสราเอลนะครับก็แตกกระจายนะครับการไปอยู่ตามถินต่างๆนะครับไปทางทางด้านเหนือไปทางด้านไปทุกถินทุกที่ที่ตัวเองจะรอดจากการถูกอกวาดล้างหรือปราบปรามจากพวกอาณาจักร,รมันไบเันตินนะครับซึ่งเข้ามาโจมตีและก็ทำลายเมืองเยรู สเสร็นะครับในขอสอนะครับคือหลังสมัยของนบีอิสาาเอลอิสลามเนี่ยนะครับประมาณ70ปีพวกบเนอิสรลอิตนะครับก็แตกกระสานสร้างเสร็จมาแล้วก็มีสามเผ่านะครับก็อพยพกันมาอยู่ในเมืองมาดีนะซึ่งเดิมชื่อว่าเมืองยัสริบนะครับสามเผ่านี้ก็ประกอบไปด้วยเผ่าบนูนาดีรนะครับเผ่าบนูไกนุกอแล้วก็บนูก,กุไรซ ครับก็มาอาศัยอยู่ในเมืองยัสริกมาตั้งดินฐานอยู่นานก่อนหน้าท่านนบบีุฮออัมมัดซอยซับเนี่ยจะเกิดซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในยัสริปนอกจากมีพวกบเนอสิสารอลแล้วนะครับก็ยังมีชาวอารับในท้องถิ่นที่เคารพกับไหว้บูชาเทวะรูปรูปปั้นจเจวิตบูชาอะไรต่างๆและไปในเมืองยัสริปเนี่ยนะครับเป็นถิ่นฐานของพวกชาวเยเมนที่อพยพขึ้นไปแล้วก็ไปมีอิทธิพล อยู่ในเมืองยยสรเนี่ยครับอยู่สองเผ่านั่นก็คือเผ่าอัลแลวก็คอสโรวทั้งสองเผ่าเนี่ยอพยพมาจากเยเมนนะครับโดยกัรแต่ว่าพอมาอยู่ในเมืองยยสริปแล้วเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยยกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นผู้นําก็มีความขัดแย้งกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับทาสงครามเข็นฆ่ากันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอม อันนี้เวลาสองฝ่ายคือเผ่าอัสกับคอสโรชเนี่ยมันทําสงครามกันนะครับทังสองฝ่ายเนี่ยก็จะไปพึ่งพาอาศัยนะครับพวกบันิอิสราเอลคือพวกบนันูนาดีดบันูไยนุก็บนูโคไรซอ์เนีกกก่ยน,นะครับก็มาเข้าข้างฝ่ายตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในเมืองยัสริกนะครับพวกชาวบันิอิสราเอลหรือชาวยิวเองเนี่ยก็ ่างๆไม่มีอะไรทําก็ทะเลาะกันนะครับก็ทําสงครามเกิดข้าไม่เคยมีความสงบเลยนะครับในเวลานั้นนะครับในข้ามสมอทรรารับเนี่ยนะครับชาวเบอร์เซียนะครับเขาก็แผ่ขยายศาสนาบูชาไฟของเขามาตงด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ทางระจากรโรมันใบสันทายเนะี่ยเขาก็ขยายอิทธิพลของเขาเข้ามาทางฝั่งแอฟริกาตะวัน ออกแล้วก็ทางด้านคาบสมุทรอาหรับทางด้านตะวันตกนะครับก็แข่งขันกันในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีชาวคริสเตียนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในทางตอนใต้เดอรเยเมนขึ้นมามีแผ่นดินที่เรียกว่าแคว้นนจรอนแคว้นนจรอนเนี่ยนะครับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวคริสเตียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรอักษม และอาณาจักรอักุมเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ซึ่งจักรพรรดิก็รัฐบาลขอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ก็ก็มีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่ศาสนาไปยังส่วนต่างๆของโลกเช่นเดียวกับที่อาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็พยายามที่จะแผ่ขยายความเชื่อและศาสนาของตัวเองเข้ามาในแผ่นดินอาหรับนะครับทั้งชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับ ขาก็มีหน้าที่ในการที่เผยแผ่ศาสนาของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเผยแผ่ศาสนาของตัวเองในหมู่ชาวอารับนะครับมีทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทองเพราะว่าอณาจักรมันไบซ์ซันตายเนี่ยนะครับตามข้อกําหนดในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยชาวคริสเตียนเขาต้องจ่ายภาษีที่ถ้าจะเทียบแบบของทางอิสลามเราก็คือ zakat าาเนี่ยนะครับเป็นจํานวน10%นะครับให้แก่ทางคริสตจักรแล้วคริสตจักรก็เอา งบประมาณจากเ,เงินสกกะหรือภาษีทางศาสนาเนี่ยนะครับไปสนับสนุนในการเผยแพร่เช่นเดียวกันนะครับทางอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเขาก็มีกองทุนในการเผยแพร่ศาสนาและ,ะทั้งสองฝ่ายก็ทุนเททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองผู้รู้ทางศาสนามีการแปลตำรับตำรามีการแปลคัมภีร์เป็นภาษาอับเพื่อที่ให้ชาวอหรับเนี่ยนะครับได้ศึกษาคัมภีร์ ในภาษาอาหรับนะครับแต่ว่าความพยายามเนี่ยทำกันมานับเป็นร้อยปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชาวอาหรับเนี่ยเลิกจากการเคารพกราบไหว้วบูชารูปปั้นหรือเทวรูปต่างๆหันมานับถือศาสนายุดายหรือว่านับถือศาสนาคริสต์ได้อย่างเป็นกออเป็นกรรมนะครับชาวอาหรับส่วนใหญ่แทบจะเรียกว่าเกิน90%ซ ก็ยังเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นเทวรูปตามที่บรรพบุตษของตัวเองเอได้ส่งทอดให้เป็นมรดกนะครับแล้วก็ที่กะาบะเนี่ยนะครับก็ข้างในกำแพงกะาบะเนี่ยก็มีรูปภาพของนบ,บีอิบราฮีมอะลัยสลามกับอิสมาอีลน,นะครับกำลังเล่นการเสียงทายด้วยลูกธนูกะาบะในผนังภายนอกนะครับก็มี รูปมาเลกาตามจินตนาการของชาวอาหรับนะครับเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาถือว่ามาเลกาเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอ์นะครับแล้วก็มีรูปวาดของนบีอีสาหรือว่าพระเยซูอยู่บนกำแพงด้วยนะครับนั่นคือสภาพของกะบาในเวลานั้นนะครับเพราะว่ากะบาเนี่ยมันเป็น แหล่งชุมนุมของบรรดาพ่อค้านะครับที่มาค้าขายกันนะครับแล้วก็คบ,บิกราเล่านะครับว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะครับพวกชาวมักกะเนี่ยนะครับก็จะนำกองคาราวานเนี่ยขึ้นไปค้าข,า,ขายอย่างซีเรียนะครับพอเวลาหน้าร้อนก็ประมาณเดือนกันยานยนะครับชาวอารับก็จะกองคาราวานเนี่ยนะครับ มาค้าขายทางเยเมนนะครับและเยเมนก็เป็นเมืองท่ากระจายสินค้าอันออกไปนะครับนี่คือสภาพของภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของคนในแผ่นดินอาหรับก่อนหน้าท่านไดบิมอสซัมนะครับทีนี้ในประมาณ4 5 0ปีก่อนที่ท่านไดบิมอสซัมจะเกิดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอิทธิพลของชาวเปอร์เซียเนี่ยครับเขาแผ่มาถึงนี้ นะครับแล้วก็มีชาวาบันีอิสราเอลน,นะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เข้ากับชาวเปอร์เซียนะครับแล้วก็พยายามเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็นับถือศาสนาอยู่ได้เป็นคนอาหรับพื้นเมืองนะครับเมื่อเข้ามารับนับถือศาสนา ยูดายแล้วนะครับก็ได้ชื่อว่าซูลูวาสนะครับซูลูวัสนี่เป็นชื่อเดิมนะครับแต่ว่าพอมาเข้ารับนับเือศาสนายูดายตามแบบชาวยิวแล้วเนี่ยนะครับก,ก็ใช้ชื่อว่าโยเซฟหรือว่ายูซุปนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อซูลูวัสเนี่ยนะครับเข้ามามีอํานาจในบริเวณนี้แล้วเนี่ยซูลูวาสเนี่ยก็เริ่มทําการกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะ แก้แค้นให้กับบรรพบุรุษของเขาที่ถูกาชาวคริสเตียนเคยกดขี่กลมเผงเขาบูกใจเจ็บมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์นะครับคือชาวคริสเตียนกับชาวยิวเนี่ยเขาไม่ถูกกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้นะครับตั้งแต่ก่อนอสมัยในบีอิซาอะเลสลามด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าชาวคริสเตียนเนี่ยเขาถือว่าชาวยิวเนี่ยมีส่วนสําคัญในการทําให นบีอีซาเนี่ยถูกจับไปตรึงกางเขนนะครับแล้วก็ถูกประหารชีวิตนะครับซึ่งาชาวยิวตามคำปีกุระเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเขาได้ฆ่านาบีอีสาแล้วแต่ว่าคำปีกุลานได้ปฏิเสธว่านาบีซาเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขนแต่ว่าลอเนี่ยได้ทําให้ใครคนหนึ่งเนี่ยที่มีหน้าตาเหมือนกับน,น,นบีอีสาถูกไปตรึงกางเขนแทนนะครับนี่คือความเชื่อดีแตกต่างกันระหว,ว่าง ชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็มุสลิมหลังจากที่มุสลิมได้รับคำเภีกุรอานแล้วนะครับเมื่อ,อปกครองและถูกกดขี่นะครับาชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับก็ทนอยู่เป็นเวลานานนะครับเราเคยได้ยินเรื่องราวในคำเภีกุรอานเกี่ยวกับเรื่องของอาฮาบุลอุคดูรนะครับหรือว่าชาวหลุมไฟอันนั้นเป็นเรื่องเล่านะครับที่ มีทั้งในฉบับของคริสเตียนและวก็ฉบับของมุสลิมนะครับว่าการกดขี่ข่มเหงของซูลูวาสนะครับซึ่งมานับถือศาสนายูดายและกดขี่ข่มเหงคริสเตียนนะครับพยายามที่จะให้ชาวคริสเตียนเนี่ยหันมารับนับถือศาสนายูดายถ้าว่าใครไม่รับนับถือศาสนายูดายนะครับก็จะมีการฆ่าแล้วก็การฆ่าหรือการสังหารีแบบหนึ่งก็คือการขุดหลุมเป็นแนวยาว แล้วก็สูงไฟไว้ที่ก้นหลุมนะครับแล้วก็ชาวคริสเตียนนะครับจะถูกเรียกมายืนที่ริมหลุมไฟนะครับแล้วก็ให้ตัดสินใจเอาเ,เองว่าจะเลิกนับถือศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าจะตายในหลุมไฟนะครับปรากฏว่ามีบางคนนะครับก็เลิกนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็หันไปนับถือศาสนายูดายแทน แต่ว่ามีบางคนนะครับก็ยังมีความศรัทธามั่นในคําสอนของนบีอิสาราสามหรือพระเยซูนะครับก็ยอมตายถาวชีวิตก็โดดลงไปในหลุมไฟนะครับเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไว้เรื่องนี้มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็เมื่อทนกดขี่ขมเหงไม่ไหววันหนึ่งเนี่ยนะครับ ชาวคริสเตียนที่อยู่ในแคว้นนจอรอนเนี่ยนะครับก็ลักลอบหนีข้ามทะเลแดงมานะครับชื่อว่าฮูนาตาฮูนาตาเนี่ยครับเป็นชาวคริสเตียนจากแคว้นนจอรอนนะครับก็อบพยพหนีข้ามทะเลแดงมาแล้วก็มาที่เมืองอักซุมเมืองอักซุมก็เป็นอาณาจักรนะครับอาณาจักรที่อยู่ ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับอษณาจักรที่ปกครองอาณาจักรอักซุมเราเรียกว่าเนกุสนะครับเนกุสปกครองอักุมเนี่ยผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอาณาจักรที่กินดินแดนครอบระหว่างเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทียเป็นอาณาจักรใหญ่แล้วก็เป็นอาณาจักรที่ ทําการค้ามีความมั่งคั่งพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองอาณาจักรไบเซนตายทุกปีอาณาจักรอักซุมก็ต้องส่งสวยส่งบรณาการนะครับให้กษัตริย์ของอาณาจักรโรมันไบเซนตายทีนี้เมื่อฮูนาตะนะครับข้ามาจากแคว้านนาจรอรนนะครับมาหากษัตริย์เนกุสแคว้นอาณาจักรอักซุมนะครับก็มาเล่าเรื่องออการกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนโดยพวก ชาวยิวในแคว้นนจารรนเนี่ยครับถึงแม้ว่าอาณาจักรอักษุนะครับจะเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าอาณาจักรอักษมเนี่ยไม่มีกําลังทหารเพียงพอที่จะไปต่อกรกับพวกชาวยิวนะครับที่มีอํานาจครอบครองเลาก็ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเปอร์เซียนะครับดันั้นกษัตริย์เนกสเนี่ย ก็ส่งคนขึ้นไปนะครับที่เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับในตอนนั้นนะครับเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเมืองอิสตันบูลนะครับดังน,นั้นกษัตริย์ริจกรพรรท,ที่ปกครองอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับก็ส่งเรื่องมาที่อัชชามซึ่งในเวลานั้นนะครับ มีแม่ทัพเนี่ยมาตั้งค่ายที่อัชชามหรือว่าที่ซีเรียแล้วนะครับเพื่อ,อเป็นกองทัพที่คอยตึงการลุก้านของพวกเปอร์เซียเข้ามานะครับเพราะนั้นเมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้นะครับกษัตริย์ของอาณาจักรโรมันไบซันทายนะครับก็มีคำสั่งให้นำกองเรือและก็ทหารจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับมาช่วย กษัตริย์เนกสเพื่อที่จะไปช่วยชาวคริสเตียนในแคว้นนัจอรอนนะครับเมื่อได้รับกองเรือได้รับทหารจำนวนหนึ่งแล้วนะครับอกองเรือและกองทหารเนี่ยนำโดยแมททับสองคนนะครับคนหนึ่งมีชื่อว่าอับราฮัมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าอารยาสสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นแมททัพมือดีที่อาณาจักรรมันใบสันทายเนี่ยส่งมา เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคริสเตียนในแคว้นนจรอนผ่านทางอาณาจักรอักซุมนะครับเมื่อกองทัพเรือมาตรงนี้แล้วนะครับมีทหารมาด้วยแล้วนะครับกษัตริย์เนกุสก็ส่งกองเรือเข้าไปนะครับในแคว้นนจรอนก็ปรากฏว่ามีการรบกันแล้วก็กองทัพของอับราฮัมกับฮูนาตานี่ก็สามารถที่จะ โค่นล้มอำนาจของอซูลวาสลงได้นะครับแล้วก็อาณาจักรคริสเตียนก็เกิดขึ้นนะครับในเยเมนนะครับเพราะนั้นเมื่อซูลวาสหมดอำนาจไปแล้วนะครับอับราฮักับอารยานเนี่ยนะครับก็ร่วมกันปกครองแต่ว่าหลังจากปกครองได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับ มททับสองคนเนี่ยก็แตกคอกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับคืออับรหมเนี่ยเห็นชาวอารับนำกองคาราวานขึ้นไปยังเมืองมักกะทุปีในตอนช่วงที่ทำฮัชนะครับแล้วก็ให้คนไปสืบสอบดูว่าชาวอารับไปทำอะไรกันที่เมืองมักกะทุกปีในช่วงการทำฮัชนะครับเมื่อรู้ว่า ชาวเราไปทำฮั์ที่เมืองมักกะนะครับก็อยากจะให้เหมืองของตัวเองเป็นเมืองศาสนาเหมือนกับที่มักกะมีกะบาอยู่นะครับก็พยายามที่จะทําลายกะบานะครับลหลายคนก็รู้ดีนะครับเรื่องนี้ก็มีคำพีกอุรอานเล่าว่าอับราฮัมเนี่ยได้ส่งกองทัพช้างไปนะครับเพื่อจะทําลายกะบาแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จซึ่งเรงนี้ผมจะยังไม่เล่านะครับแต่ว่า ความคิดของอราฮัมเนี่ยถูกแย้งโดยอาอรายาตซึ่งอรารยาตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเมื่อคนอำนาจของอาชาวยิวไปแล้วในทางด้านอาตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับคือในเยเมนเนี่ยนะครับเ,เราก็ควรจะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาปกครองกันเองให้เขาตั้งกษัตริย์กันขึ้นมาเองแล้วเราก็ควรจะออกจากแคว้นนาจาโรและก็เยเมนนะครับก็เดินทางกลับไป สู่ที่อาณาจักรอักซุมนะครับแต่ว่าความขัดแย้งนี้ก็ทําให้อรยาตเนี่ยต้องถูกอบร布拉สังหารนะครับหลังจากนั้นมาอบร布拉ก็ประกาศตัวเป็นกษัตริย์ปกครองเยเมนนะครับนี่คือที่มานะครับของชุมชนในแผ่นดินอาหรับนะครับก่อนที่ท่านนาบีบมอมมัสซอลและซัมจะเกิดนะครับก็ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่า ก่อนที่ท่านนเบีมุฮัามัดจะเกิดเนี่ยนะครับแผ่นดินอาหรับเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นพวกบันีอิสราเอลที่อพยพหลบหนีนะครับกองทัพอาณาจักรรมัน,บนไบเซนต์ใตที่ทําลายเมืองเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็อพยพลงมาอยู่ในเมืองยัสริบหรือเมืองบดีนาเนี่ยสามเผ่านะครับแล้วก็ยังมี ผู้ที่อพยพจากเยเมนขึ้นไปนะครับไปอาศัยอยู่ในเมืองยัสริบหรือมาดินะนะครับก็มีสองเผ่าใหญ่ๆคือเผ่าอัสและก็คอสรชนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่มีอิทธิพลแล้วก็สองเผ่านี้ต่อมาก็มีส่วนสําคัญในการที่ทําให้ท่านอับดุลับี๋ยสลต่าทํางานได้ง่ายขึ้นในเมืองบาดินะนอกจากนี้แล้วนะครับชาวเยเมนนะครับส่วนหนึ่งยก็อพยพไปทางโอมานนะครับด้านที่โอมานเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลเพราะฉะนั้นในคาบสมุทรอาหรับนะครับ จึงมีศูนย์การค้าอยู่สองแห่งทางด้านตะวันตกคือที่มักกะนะครับเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาด้วยแต่ว่าทางด้านตะวันออกเนี่ยนะครับก็มีเมืองอมมานนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าแล้วก็ทุกๆปีเขาก็จะมีการจัดอีเวนต์งานแสดงสินค้านะครับซึ่งดึงดูดคนนะครับจากเปอร์เซียจากอินเดียจากจีนมาเพื่อที่จะ มาดูสินค้ามาดูนะวัตกรรมใหม่ๆเหมือนกับที่ปัจจุบันมีการจัดอีเวนต์กันสวนท้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็มีเมืองมักกะนะครับซึ่งเวลาในช่วงเทศกาลทำฮัส์นะครับก็จะมีชาวอาหรับนะครับจากทั่วสรารทิศเนี่ยนะครับนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันที่เมืองน,นี้เพราะฉะนั้นนะครับแผ่นดินอาหรับเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินทะเลทรายที่ร้อนระอุธุรกันด่าน แต่ว่ามันยังมีส่วนที่ดึงดูดผู้คนให้มาสนใจในแผ่นดินนี้นั่นก็คือศูนย์กลางทางการค้าคือเมืองมัก,กะแล้วก็ศูนย์กลางการค้าที่เมืองอมุมานนะครับแล้วเมืองมาดีนานี่ก็เป็นเมืองที่สามารถทําการเกษตรได้แล้วก็ประกอบกับแผ่นดินอาหรับเนี่ยลอ้อมรอบด้วยทะเลมหาสมุทรนะครับก็สามารถที่จะเป็น แหล่งในการเดือนเดือธรรมาค้าขายได้นะครับอาณาจักรสองอาณาจักรคืออาณาจักรเปอร์เซียและอ,อาณาจักรไบแซนไทน์จึงให้ความสําคัญกับแผ่นดินอาหรับเป็นอย่างมากนะก็มีอ,อิทธิพลในแผ่นดินนี้ก่อนหน้าสมัยของท่านนะเบ,บียนมุสลิมนับเป็นร้อยรอยปีแม้นเบ,บียนมุสลิมเริ่มเผยแผ่อิสลามแล้วนะครับความขัดแย้งของอาณาจักรไบแซนไทน์กับอาณาจักรเปอร์เซียก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เล่า ให้ผู้ติดตามนะครับได้รู้ถึงสภาพภูมิประเทศสภาพของอความเป็นอยู่ของผู้คนในแผ่นดินอาหรับก่อนที่ท่านเดนิมิสซัมจะเกิดนะครับเราก็เป็นการปูพื้นนะครับเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อเดนิมิสซัมเกิดมาในสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยในสภาพที่ร้อนอุทุรกันดารมีอิทธิพลต่างๆมากมายท่านเกิดมาโดยที่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีกองทัพไม่มีการศรรึกษา แต่ว่าเมื่อท่านได้รับคำเปียนกุรอานแล้วคำเปี่ยกุรานทำให้ท่านประสบผลสําเร็จแล้วก็ทําให้ชาติตะวันตกซึ่งแม้จะไม่ใช่มุสิมก็ยอมรับว่าท่านเบิซัมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะครับก็ฝากวันนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าชอบที่ผมบรรยายก็กดไลค์ถ้าหากว่าชอบใจก็กดแชร์แบ่งปันข้อมูลกันไปเพื่อเปิดวิทยา,ารครับขอบคุณครับที่ติดตามหวังว่าจะรับการติดตามในครั้งต่อไปนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saadikhab.